ไปด้วยเรื่องของคุณตั๊กแตนคุณตั๊กแตนยังไงฮะคุณพี่โอ้โหสวนกระแสโควิดนิดนึงก็คือขึ้นชื่อว่าตั๊กแตนเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทุ่งสาวสายเปจัดหนักคือเปให้กับใครบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเปหลักล้านให้กับแดนเซอร์ในวงตัวเองอ๋อใช่ที่แบบไปเที่ยวไงแต่อันนี้เข้าใจเขานะบริวารเนี่ยทำงานให้เราหนักหนาเต็มเหนื่อยโอ้เวลาถึงเวลาให้ก็ต้องให้เต็มที่นะสาวตั๊กแตนเนี่ยนะคะล่าสุดฟังนะคะไฮไลท์นะคะดอกจันสามดวงสร้างบ้านหลังใหญ่ที่จังหวัดนี้หลังนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมาให้คุณแม่ติ๊กไว้ค่ะคุณแม่คุณแม่พี่ชายแม่พี่ชายพี่สาวอีก3คนคนละหลังเลยเหรอคนละหลังเฮ้ยหลังจากเริ่มสร้างประมาณ2ปีนะคะเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะเขาสร้างตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วงานมันก็ต้องโกออนมานะคะโกออนพี่พูดเองก็คือว่าเพิ่งจะทำบุญบ้านไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองตั๊กแตนบอกว่าก็คือใช้เงินก้อนใหญ่แหละแต่ก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยๆนี่ไงตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วไม่ใช่ก็เนี่ยก็สร้างให้กับหลายหลังเอาเด็กกตัญญูนะก็ครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะโตมาด้วยกันเดือดร้อนลำบากมาด้วยกันนะเนาะจริงเขาก็สร้างให้นั่นแหละเบาๆ20ล้านเราก็ฟังเสียงตั๊กแตนมาฟังหน่อยเออขอฟังหน่อยฮะที่คิดรวมๆกันไว้ก็น่าจะราว20ได้ตัวบ้านเลยอ่ะมันไม่ถึงนะแต่ว่าถ้ารวมทุกอย่างเลยอ่ะตั้งแต่ตัวบ้านบิวอินเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องทำถนนเข้าไปอีกแล้วก็เดี๋ยวมีลานจอดรถต่างหากด้วยแล้วก็จะทำครัวไทยหลังบ้านอีกภูมิใจมีความสุขมากมีความรู้สึกว่าตั้งแต่แม่ย้ายเข้าบ้านใหม่ก็เหมือนแม่เขามีความสุขมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเรามันติดถนนมากแล้วถนนรถมันวิ่งตลอดแล้วมันเสียงดังคันนี้ก็ถอยไปห่างถนนหน่อยนึงแม่ก็จะมีความเงียบสงบมากขึ้นแล้วเราทำห้องพระซีเรียสกับห้องพระจะใหญ่จะกว้างแล้วก็น่านั่งสมาธิมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เขาก็ชอบแม่ไปทางธรรมน่าจะ 100% แล้วค่ะแม่นี่เห็นไหมโอ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะกตัญญูน่ารักความกตัญญูนี่ดีเลยใช่จะไม่มีวันหมดวันสิ้นไม่มีวันจนไม่มีวันตกอับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านเป็นหลังๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ลืมพ่อแม่เราไม่ลืมญาติพี่น้องเราอันนั้นก็คือความกตัญญูอย่างนึงมีอะไรก็เที่ยวคุยกันพูดเป็นยังไงสบายดีไหมมีให้ยืม 1,500-1,700 มั้ยถูกพูดคุยเขาสองรอบแล้วนะพี่นุ้ยต้องให้เขาแล้วป่ะให้ลุงเอไม่ให้ค่าขนมเมียเลยหรอคะให้เลขบัญชีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนี่โอนเลยอะใส่พี่ดีดูหน่อยค่าส่งของผิดอ่ะค่าส่งของผิดคิงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นน่ะเอาเรื่องจริงมาพูดอ่ะพี่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละคิงก็อย่าถือสาคือวันนี้เกิดเหตุเล่าต่ออีกพี่สาวหนูเขาสั่งไลน์แมนสั่งกับข้าวให้ลุงเอแต่ว่าไม่ได้ไปส่งที่บ้านมาส่งที่ตึกซึ่งบ้านอยู่ที่ไหนครูบอลเงินที่หาได้เนี่ยวันๆน่ะจ่ายแต่กับค่าส่วนต่างไปผิดทางเนี่ยแต่น้องก็น่ารักเนาะอ๋อครับไม่เป็นไรบ้านผมอยู่ใกล้บ้านพี่อ้นครับน่ารักขอบคุณช่วยกันช่วยได้ก็ช่วยกันเนาะจ้า